ด้านราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวขึ้นบ้างแล้วนะครับทองคำบ้านเราช่วงเช้าบวกขึ้นมาได้100บาททำให้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,350 ขณะที่ขายออกบาทละ 19,450 บาทและรูปพรรณขายออกบาทละ 19,850 บาทครับตรวจสอบแนวโน้มของราคาทองคำในรอบสัปดาห์นี้กันต่อเลยนะครับว่าจะมีปัจจัยไหนกระทบบ้างและกรอบการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ในช่วงที่เท่าไหร่อยู่ในสายกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารคลาสสิกโกลด์ฟิวเจอร์คุณณัฐธีจุฑาวรากุลครับคุณณัฐธีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโมนายคุณบัณฑิตครับแนวโน้มราคาทองคำรอบสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะสำหรับราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนนะคะที่ระดับ1,251เหรียญจนถึง1,325เหรียญในดอลลาร์นะคะแล้วก็ในวันพฤหัสนะคะราคาทองคำก็มีการดีดตัวได้ขึ้นมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะราคาทองคำก็ถือว่าสามารถผ่านเส้นดาวเทรนด์ไลน์ขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นนะคะโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็มองกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำที่ระดับ1,290เหรียญจนถึง1,340เหรียญดอลลาร์นะคะที่ถ้าเป็นประเมินเป็นเงินบาทณปัจจุบันนะคะจะอยู่ที่ระดับ19,050บาทจนถึง19,700บาทนะคะต้องบอกว่าเงินบาทในช่วงนี้ก็แข็งค่าขึ้นมาข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำในประเทศนะคะถึงแม้ว่าราคาทองคำในตลาดโลกจะปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าราคาทองคำในประเทศอาจจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาเยอะมากนะคะแต่ว่าอีกปัจจัยนึงนะจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่ทางสหรัฐก็สามารถผ่านตัวเพดานหนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการผ่านชั่วคราวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้มีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะคงมาตรการ QE ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวบวกขึ้นมานะประกอบกับตัวค่าเงินยูเอสดอลลาร์นะคะจะเห็นได้ว่ามีการอ่อนค่าลงมาข้างมากนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนทองคำนะคะแล้วก็สำหรับสัปดาห์นี้นะก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะซึ่งจะมีประกาศออกมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีตัวเลขที่ถือว่าได้เลื่อนไปจากช่วงโควิดชัดดาวน์ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามตัวการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะที่จะประกาศวันอังคารนี้ที่ถือว่าค่อนข้างสำคัญนะคะก็ต้องดูว่าจะออกมาต่างจากที่คาดไหมนะถ้าเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะออกมาดีนะตรงนั้นก็อาจจะกดดันราคาทองคำลงมาได้นะแต่ว่าในอีกทางนึงถ้าออกมาไม่ดีนะคะก็อาจจะทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวบวกได้ต่อนะแต่ว่าสำหรับนักลงทุนรายวันนะคะวันนี้ก็กรอบแนวต้านอยู่ที่แนวรับอยู่ที่1,310เหรียญจนถึง1,300เหรียญยูเอสดอลลาร์ทอยออนนะคะถ้าเป็นเงินบาทจะตกบริเวณ19,250แล้วก็19,150บาทนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ1,325เหรียญแล้วก็1,338เหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะที่ระดับ19,550บาทแล้วก็19,650บาทนะคะก็สำหรับนักลงทุนนะคะที่จะเล่นระยะสั้นนะคะก็ดูว่าถ้าราคาทองคำย่อตัวไม่หลุดบริเวณแนวรับนะคะก็อาจจะทยอยสะสมซื้อได้บริเวณแนวรับนะคะแล้วก็เป้าหมายทางกำไรก็บริเวณแนวต้าน1,340บาทค่ะครับปัจจัยนี้มีเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐตัวเดียวสำคัญสำคัญสุดเลยนะฮะค่ะสำหรับช่วงนี้ครับประเด็นหลักๆก็คือทางด้านสหรัฐอเมริกาและหลังจากที่สามารถผ่านแดนนี่ระยะสั้นได้นะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามตัวประเด็นการประชุมของ FOMC ในช่วงปลายเดือนนี้นะคะวันที่29นี้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักที่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำให้เคลื่อนไหวผันผวนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอย่างที่บอกว่าในวันอังคารนี้ก็จะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่เลื่อนมาก็คือทั้งตัวเลขการจ้างงานและภาคการเกษตรนะคะแล้วก็อัตราการว่างงานที่จะประกาศในวันอังคารนี้ค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐธีมากนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับกรอบนี่ก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะด้วยปัจจัยบวกหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐตลอดจนเรื่องของเฟดคง QE แล้วก็แนวโน้มที่เงินดอลลาร์สหรัฐน่าจะอ่อนค่าลงนะครับ